กองแก้วลูกชายของแกจะไม่มีวันที่สมหวังในความรักเด็ดขาดไอ้ไทยนี่มันร้ายนะบอกเลิกคุณฉัตรไม่พอยังควงหนุ่มใหม่มาประชดอีกอะไทยมันคงยอมเลือกเป็นคนที่เสียใจเองดีกว่าต้องผิดใจกับแม่นะครับคุณฉัตรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันบ่อยๆฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฉันจะพิสูจน์ให้คุณอามรติเห็นถึงความจริงใจของฉันนี่มันไม่ใช่รักข้างเดียวหรือว่าคิดไปเองแบบเขาแต่เราสองคนรักกันผมจะมาประกันตัวคุณออกไปอย่าดีกว่าครับผมไม่อยากผิดใจกับคนในครอบครัวไทยเล่าให้คุณฟังแล้วครับหม่อมหลวงฉัตรเกล้าจุฑาเทพผมไม่คิดว่าถ้าผมรู้แต่แรกว่าคุณคือใครผมคงขัดขวางระหว่างคุณกับขวัญตั้งแต่แรกอดีตมันจบไปแล้วไม่ควรเอาความโกรธแค้นของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มาเป็นภาระให้เราอีกแต่แม่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับอย่าเสียเวลาเลยผมรู้จักแม่ของผมดีคุณสองคนไม่มีทางลงเอยกันได้ผมจะพิสูจน์ให้คุณอามรติเห็นว่าผมรักและพร้อมจะดูแลไทยจริงๆผู้หญิงคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้แต่กับขวัญผมมั่นใจว่าน้องผมเลือกแม่ก่อนคนรักแน่นอนตอนนี้โลกของคุณฉัตรเป็นสีชมพูค่ะคุณทวดไม่ต้องห่วงนะคะอีกไม่นานคุณฉัตรก็ต้องพาน้องขวัญมากราบคุณทวดแน่นอนค่ะอ๋อแล้วนี่เมื่อไหร่จะพาแฟนมาให้ทวดเห็นหน้าค่าตากันสักทีล่ะฮะคุณทวดก็รู้จักอยู่แล้วนี่คะโอ้ยเห็นตั้งแต่เด็กๆ เจอกันตอนนี้ก็จำหน้าไม่ได้แล้ววันหลังชวนมากินข้าวที่บ้านมั่งสิสวัสดีค่ะเกดพูดเองค่ะใครโทรมาล่ะคุณภาคค่ะแม่ห่างกันไม่ได้เลยนะว่าไงคะคุณเกดคุณเกดรู้ไหมว่าผมเจอใครที่หน้าบ้านเซอร์ไพรส์ที่สุดของที่สุดเกดไม่ทราบหรอกค่ะใครหรอคะขวัญฤทัยครับเรียบร้อยดีนะครับครับเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันยังไงก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้เจอน้องสาวคนเล็กอีกคนนึงครับผมก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าใช่ก็ดีนะครับน้องขวัญผมอยากเป็นพี่เขยให้คุณฉัตรจะได้เบ่งใส่มันมั่งพูดมากพี่เข้าใจน้องขวัญนะว่าทำไมน้องขวัญถึงปฏิเสธคุณฉัตรพี่มั่นใจว่าความจริงใจของคุณฉัตรจะต้องเอาชนะใจคุณอามราตีได้แน่ไม่คิดว่าเราสองคนจะต้องมาเกี่ยวพันกันแน่นแฟ้นขนาดนี้นะแต่เรื่องฉันมันไม่ได้หวานชื่อเหมือนแกกับคนเกศก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณชาติเอ้ยแต่ฉันดูออกนะเว้ยว่าเด็กมันยังรักแกอยู่อ่ะเกศเห็นด้วยกับคุณภาคนะคะน้องขวัญคงจะลำบากใจถ้าเป็นเกศก็ต้องเลือกคุณแม่ค่ะผู้ชายก็แค่คนอื่นตรงไม่ยั้งเลยคุณเกศแกรู้เรื่องที่ก้องพบจะให้ความร่วมมือกับกองทัพหรือยังดูละฉันเองก็เพิ่งได้รับประสานงานจากทางตำรวจตระเวนชายแดนกับทางกองทัพเหมือนกันเขาให้แกทำอะไรผู้อำนวยการให้ฉันกับทีมเตรียมพวกเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อมปฏิบัติการเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้คุณฉาดคุณฉันไม่ต้องไปได้ไหมคะคุณเกดไม่เชื่อมือพี่แล้วหรอพี่ชายคุณเกดคนนี้นอกจากเป็นหมอแล้วยังเป็นทหารด้วยนะแต่เกดก็อดห่วงไม่ได้อยู่ดีนะคะถ้าคุณแม่รู้คุณแม่ต้องไม่สบายใจแน่ๆคุณเกดห้ามโทรบอกคุณแม่นะ